มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook Coach A ครับวันนี้มาเจอ Coach A ค่ำมืดสักนิดหนึ่งนะครับนะเวลากี่โมงแล้ว 4 ทุ่มครึ่งแล้วมาไฟไม่เคยตกครับเอียงไหมอยากมาถ้าไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้โปรแกรมแอปหรืออะไรนะครับนะต้องขยับกล้องด้วยนะคุณวีรนุสวัสดีครับเคแพงวีรนุสนั่นเองมาวันนี้เรามาคุยกันครับด้านได้ไออดเลยนะสุภาษิตที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเป็นสุภาษิตที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่โค้ชเอจะมาทำอะไรให้หลายๆคนได้รู้ครับบอกเลยว่าไลฟ์เนี้ยถ้าใครดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะได้เคล็ดลับเจ๋งๆอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยครับไว้ใช้ในการไลฟ์สดครับเพราะโค้ชเอเป็นสายไลฟ์อยู่แล้วต้องบอกนี้เลยไปเรียกเพื่อนๆมาครับนะแชร์ไลฟ์ไลฟ์นี้ออกไปนะครับนะตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook ของตัวเองหรือว่าในกลุ่มต่างๆครับวันนี้เขาเรียกว่าแบบสบายๆนะมากันแบบสบายๆนั่นเองแต่ได้สาระอย่างแน่นอนครับทุกครั้งที่โค้ชเอมาเดี๋ยวขอขยับนิดนึงอึ๊บจะได้นั่งสบายๆทุกครั้งที่โค้ชเอมาครับบอกแล้วนะจะได้เรื่องของสาระเป็นหลักเลยนะเรื่องของสาระและความรู้ครับที่เอามาให้กับทุกคนรวมถึงเทคนิควิธีการต่างๆนะในเรื่องของการไลฟ์สดการทำการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ครับสวัสดีพี่สุครับครูกระแตสวัสดีครับดึกแล้วยังหล่อหน้าใสครับนะอ่ะก็ได้ครีมมนตานั่นเองนะแล้วก็รวมไปถึงกาแฟแม่มดโกโก้แม่มดครับม็อกคาโน่โรยัลครับโอ้โหและที่สำคัญครับนี่เลยแก้วนี้ทุกคืนครับไม่เคยพลาดกับแก้วนี้ครับอร่อยมากลูกป่าสวัสดีจ้าแม่มดลูกป่ามาแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์โค้ชเอครับประมาณ5ทุ่มครึ่งนะไปเจอกับแม่มดลูกป่าได้เลยครับนี่เป็นเน็ตไอดอลแห่งจังหวัด101นะครับเป็นเน็ตไอดอลแห่งจังหวัด101เลยยินดีต้อนรับทุกคนครับนะใครเป็นคนใหม่กด2ให้กับโค้ชเอได้เลยเพราะทุกไลฟ์โค้ชเอมีคนใหม่เข้ามาดูเยอะมากต้องบอกนี้เลยมีคนใหม่เข้ามาดูเยอะมากและรวมถึงจากจบไลฟ์ไปแล้วนะก็จะมีคนมาย้อนดูเยอะมากนะครับในทุกๆไลฟ์ไม่ดีก็มีหัวใจนะดึกแล้วเราก็ยังขยับร่างกายบอดี้แลงเควดได้ตลอดเวลาครับนี่คือพลังงานของบริษัทแม่มดออนไลน์ครับที่มีให้กับทุกคนตลอดเวลานั่นเองขอบคุณเพลงปี้จนป่นของเอมหาหญิงด้วยครับแล้วก็ฟิชลิ่งกับบัวกมลทิพย์ด้วยขอบคุณเพลงพ่อๆครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าด้านดีไออดเงินล้านอ่ะคุณวิกกี้พูดถูกเลยครับอ่ะด้านได้ใช่คุณวิกกี้บอกจะเขียนว่าด้านได้ไออดใช่ไหมอ่ะทำไมถึงตั้งแคปชั่นว่าด้านได้ไออดครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนขี้อายครับสังเกตได้เลยนะว่าถ้าวันนี้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณอายคุณหลบอยู่ในมุมมืดคุณอยู่หลบอยู่ในตรงไหนของคุณก็แล้วแต่ครูพรสวัสดีครับอยู่ตรงไหนของคุณก็แล้วแต่การที่คุณจะประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ยากครับต่อให้คุณมีความเชื่อสุดหัวใจของคุณก็เถอะต่อให้คุณมีความเชื่อสุดหัวใจเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าคุณทำได้เชื่ออะไรก็แล้วแต่โค้ชเอ๋บอกเลยว่ายาก
ยากมากและจะบอกให้เลยนะว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เอามาให้กับทุกคนจะให้คุณดูว่าแคปชั่นแค่นี้เลยนะแคปชั่นคำว่าด้านได้อายอดโค้ชเอกจะขยี้คำนี้แบบไหนนี่คือเทคนิคขั้นสูงของมืออาชีพครับในเรื่องของการไลฟ์สดวันนี้ถ้าคุณจะเป็นมืออาชีพด้านของการไลฟ์สดนี่วันนี้ถ้าคุณจะเป็นมืออาชีพด้านของการไลฟ์สดนะสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการฝึกฝนครับถูกต้องเลยเรื่องของการพัฒนาต่างๆคุณต้องมีอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญครับคุณต้องฝึกที่จะขยี้ไม่มีที่ไหนเขามาบอกคุณหรอกครับว่าคุณจะต้องขยี้คำให้มันขยายกว้างบางคนบอกว่าโห้ยโค้ชอย่างนี้มันก็เป็นน้ำเยอะสิเป็นเนื้อเยอะสิจริงๆไม่ใช่ครับถ้าคุณมองให้ดีๆคำว่าเนื้อกับน้ำน้ำคือคุณชักแม่น้ำทั้ง5เอามารวมกันหมดนึกออกปะคือดึงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมาแต่ถ้าวันนี้คุณขยี้ลงไปเป็นเนื้อให้คนที่ฟังคุณมองเห็นภาพที่แบบชัดเจนมากขึ้นเลยนะมองเห็นภาพที่แบบเจาะลึกลงไปเลยเหมือนอย่างวันนี้โค้ชเอ็ดจะขยี้คำว่าด้านได้อายอดในรูปแบบไหนหลายๆคนสงสัยไหมหลายๆคนสงสัยไหมว่ามันเป็นแบบไหนบางคนฟังหัวข้อนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันก็เหมือนทั่วไปมันก็เหมือนสุภาษิตทั่วไปใช่ไหมไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่บางคนก็อาจจะมองว่าโอ้โหเหงื่อเยอะมากเลยนะบางคนก็จะมองว่าเอ้ยมันไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าคุณฟังเรื่องของเนื้อหาดีๆครับเดี๋ยวนี้โค้ชเอจะขยี้แบบเจาะลึกแต่ใช้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่ครับขยี้ให้ฟังคำว่าด้านได้อายอดอ่ะคำว่าด้านได้ก่อนคำว่าด้านได้เนี่ยวันนี้ด้านในด้านตรงไหนด้านหมายถึงคนส่วนใหญ่คิดเลยคุณต้องหน้าด้านถูกป่ะต้องหน้าด้านคุณถึงจะประสบความสำเร็จต้องหน้าด้านคุณถึงจะได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างโค้ชเอไม่เถียงครับนั่นมันคือเรื่องจริงมันคือหลายๆเรื่องที่ทุกคนเข้าใจก็ไม่ผิดครับแต่ด้านในที่นี้คุณก็ต้องรู้ด้วยว่าคุณด้านได้ในที่นี้คุณจะด้านได้ในแบบไหนได้ในแบบไหนมีแบบหน้าด้านอย่างเดียวหน้าด้านที่จะทำหน้าด้านที่จะลงมือทำอย่างเดียวหรอไม่ใช่มันต้องด้านและพัฒนาด้วยด้านแล้วเก่งด้วยด้านแล้วต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองด้วยแต่ถ้าเหมือนกันตรงกันข้ามคุณอายคุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้ที่มันจะประสบความสำเร็จได้ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนอ่ะอย่างนึงเลยด้านเรื่องอะไรวันนี้บางคนบอกว่าฉันไม่มีเงินเลยสักบาทนึงฉันจะไปทำอะไรได้ไม่มีเงินสักบาทเลยไม่มีทุนไม่มีอะไรก็แล้วแต่คุณเชื่อไหมตอนนี้หลายๆคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ยกตัวอย่างคนใกล้ตัวโค้ชเอที่สุดเลยครับคนที่โค้ชเอนับถือเป็นทั้งผู้มีพระคุณเป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งแม่เป็นโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างเลยในคนคนเดียวกันทุกคนรู้จักครับในบริษัทแม่มดออนไลน์และก็ยังมีอีกหลายๆคนที่อยู่บนโลกออนไลน์รู้จักครับนั่นคือมาดามหนิงผู้หญิงยุคใหม่ครับท่านประธานบริษัทของโค้ชเอครับทำไมถึงยกตัวอย่างท่านเริ่มทุกอย่างจากศูนย์ครับเริ่มทุกอย่างจากศูนย์เริ่มกับบริษัทแม่มดออนไลน์ด้วยเงิน0 บาทต้องบอกอย่างนี้ว่าเริ่มต้นกับบริษัทแม่มดออนไลน์ด้วยเงินแค่0 บาทครับโอเคนะเริ่มต้นด้วยเงิน0 บาทแต่สิ่งที่โค้ชเอจะให้คุณมองคืออะไรถ้าวันนี้มีเงินแค่0 บาทแต่คุณยังนั่งอายอยู่คุณยังไม่แบบไม่เอาฉันไม่พร้อมที่จะพัฒนาฉันไม่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าฉันยังนั่งอยู่กับที่ถ้าบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันต้องหน้าด้านเข้าไปกู้เงินหรือเปล่าเขาเลยก็บอกเลยว่าไม่จำเป็นนะแต่วันนี้คุณต้องด้านที่จะหาวิธีการคุณต้องหาวิธีการว่าเฮ้ยวันนี้คุณจะทำอะไรคุณจะทำแบบไหนคุณถึงจะได้ในสิ่งนั้นบางคนนะครับมีทุนแต่คุณไม่รู้ว่าวิธีการคุณจะทำอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณยังมีความอายอยู่ในตัวเองคุณกลัวตัวเองสิ่งสำคัญเลยถ้าวันนี้กลัวตัวเองครับเหมือนคำหนึ่งที่แม่คุณหนิงให้มาอย่ากลัวที่จะเป็นตัวเองถ้าคุณกลัวที่จะเป็นตัวเองครับคำว่าอายมันก็จะอยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆดังนั้นคุณต้องกล้าอย่างหลายๆคนอย่างอ่ะแม่มดลูกป่ายังเป็นเด็กเล็ก
มีลูก2คนถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นแค่แม่บ้านฉันเป็นแค่คนขายร้านขายของชําไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยอย่างเงี้ยถามว่าวันนี้แม่มดลูกปลาจะโดดเด่นในบริษัทแม่มดออนไลน์มั้ยจะเป็นเน็ตไอดอลของ101หรือเปล่าจะเป็นนักขายมือทองของบริษัทหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกมั้ยครับก็ไม่ใช่และเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเกิดขึ้นได้ทั้งที่แม่มดลูกปลาก็บ่นอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหร้านค้าขายไม่ดีร้านค้าขายไม่ดีร้านค้าขายไม่ดีแต่สิ่งนึงที่แม่มดลูกปลาทํานั้นคืออะไรไม่วันนี้ฉันอยากจะหน้าด้านน่ะคือหน้าด้านออกมาไลฟ์สดฉันมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องน่ะเฮ้ยก็ออกมาไลฟ์สดสิออกมาบอกสิเฮ้ยกาแฟกินแล้วดีแบบไหนโกโก้กินแล้วดีแบบไหนไฟเบอร์กินแล้วโหพุงยุบไม่บอกไม่ได้ใช่มั้ยก็ต้องออกมาบอกยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นอ่ะหรือแม่มดจัดมาพอดีเลยสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยอย่างแม่มดจัดถามว่าแม่มดจัดอย่างเงี้ยนะครับถ้าแม่มดจัดเป็นคนขี้อายเป็นเจ้าของธุรกิจมีอีโก้สูงแม่มดจัดมาเลยเฮ้ยไม่ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจฉันมีอีโก้สูงกาแฟฉันซื้อแค่ฉันทานพอให้สามีฉันทานด้วยจะเรียกภรรยาให้สามีฉันทานด้วยโกโก้ก็ให้แค่ลูกทานอ่ะน้องมีคุณทานดีหายจากภูมิแพ้อ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแม่มดจัดไม่เฮ้ยวันนี้ฉันต้องหน้าด้านหน้าด้านอย่างไรหน้าด้านออกมาบอกกับทุกๆคนว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ดีแบบไหนดีอย่างไรและผลปรากฏว่าอย่างไรครับเพื่อนเห็นเพื่อนสนใจถูกป่ะเพื่อนเห็นเพื่อนสนใจเพื่อนติดตามแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ในไลฟ์ของแม่มดจัดก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายๆเหตุการณ์เลยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ดีมากๆเลยเพื่อนสนิทกันจากที่ไม่สนใจเลยตอนนี้เขาเริ่มหันมาสนใจแล้วเห็นไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหลายๆคนครับวันนี้อยู่ที่ตัวของคุณเองเลยถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณอยากจะมีรายได้วันนี้สิ่งที่คุณเริ่มคืออะไรมันไม่ใช่ที่ต้นทุนนะครับมันไม่ใช่ที่ต้นทุนบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้มันไม่ใช่ที่ต้นทุนใช่หน้าด้านแล้วรวยเอาค่ะมันไม่ใช่ที่ต้นทุนบางคนบอกฉันไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนคุณรู้ไหมคำพูดนั้นน่ะมันคือมันบล็อกตัวของคุณเองแล้วมันคือความอายของคุณจริงๆอ่ะคุณอายจริงๆคุณอายคุณไม่กล้าทำอะไรนั่นเองแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้สนใจต้นทุนเลยเฮ้ยต่อให้ฉันมีเงินแค่ศูนย์บาทฉันก็จะลุยฉันก็จะเอาฉันก็จะประสบความสำเร็จวันนี้บริษัทแม่มดออนไลน์เปิดโอกาสให้กับหลายๆคนเปิดโอกาสให้กับหลายๆคนกับเงินแค่ 1,500 บาทเองบอกเลยว่ากับเงินแค่ 1,500 บาทเองคุณก็เริ่มต้นได้คุณก็เริ่มต้นได้แต่วันนี้โค้ชเอจะไม่พูดถึงเงิน 1,500 นะกับ5เซตกับ5เซตที่เคยมาบอกหลายครั้งแล้วถ้าคุณสนใจก็ทักมาหลังจบไลฟ์หรือทักคนที่ปักหมุดในไลฟ์ก็ได้ในช่วงท้ายแต่สิ่งที่อ่านมาให้กับคุณในวันนี้คือแค่อยากจะมาบอกอยากจะมาพูดอยากจะมานำเสนอให้หลายๆคนได้มองเห็นภาพจริงๆว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือยังไงวันนี้ตัวคุณเป็นแบบไหนให้คุณรู้จักที่จะมองตัวเองบ้างว่าคุณเป็นอย่างไรถ้าโค้ชเอถามว่าเฮ้ยโค้ชแต่ก่อนโค้ชเป็นยังไงแต่ก่อนโค้ชกล้าเปล่าครั้งแรกก็ไม่มีใครกล้าครับทุกคนมีครั้งที่หนึ่งเสมอทุกคนมีครั้งที่หนึ่งเสมอวันนี้มันอยู่ที่ตัวของคุณเองว่าคุณต้องถามตัวคุณเองให้ได้อะคุณไปยืนหน้ากระจกก็ได้ไปถามหน้ากระจกก็ได้ว่าคุณมีดีอะไรมองหาข้อดีในตัวเองให้ได้มากที่สุดครับมองหาข้อดีในตัวเองให้ได้มากที่สุดนะไม่ใช่ไปยืนหน้ากระจกโหสวยก็ไม่สวยดำก็ดำอ้วนก็อ้วนขี้เหร่ก็ขี้เหร่หน้าก็ปวกเฮ้ยถ้าคุณหาข้อเสียเจอมากกว่าข้อดีนะบอกเลยชีวิตเนี้ยคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละเพราะมันทำอะไรมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปยืนหน้ากระจกแล้วคุณบอกเฮ้ยโหยดำอ่ะเฮ้ยเรานี่แม่งดำเนียนมากเลยนะดำคล้ำมากดูผิวสิโอ้โหผิวเนียนมากเลยสุดยอดเลยเฮ้ยมันคือการที่คุณกำลังให้พลังตัวเองครับมันคือการที่คุณกำลังให้พลังตัวเองโหแม่มดลูกปลากดหัวเราะเลย เคยใช่ไหมเคยใช่ไหมที่เป็นแบบเนี้ยถ้าวันนี้คุณไปยืนหน้ากระจกต่อให้คุณตัวเตี้ยเฮ้ยความชีวิตจริงนะชีวิตจริงคุณตัวเตี้ยแต่คุณกลับมองในส่วนที่มันดีอ่ะส่วนที่มันดีเฮ้ยผมฉันสวยว่ะเฮ้ยผมฉันยอดเยี่ยมเฮ้ยริมฝีปากฉันเนียนโอ้โหอิ่มเอิบมากเลยอ่ะเวลาทาลิปนะโหสวยมากเลยเฮ้ยฉันยังมีจมูกที่โด่งจมูกที่สวยเฮ้ยจริงจำได้แล้วตอนสมัยเรียน
สอบได้ที่หนึ่งตลอดเลยเออคุณเคยเจอไหมล่ะอ่ะสังเกตง่ายๆเลยคนเรียนเก่งเอออ่ะครูกระแตบอกว่าฉันสวยฉันเก่งฉันรวยขึ้นฉันมีความสุขทุกวันใช่ครับถูกต้องเลยใส่พลังเหล่านี้ให้กับตัวเองใส่พลังเหล่านี้ให้กับตัวเองเขาได้ถึงบอกว่าจริงๆคำว่าด้านได้อายอดอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวของคุณเองว่าคุณจะเริ่มต้นแบบไหนคุณจะอยู่มุมไหนของห้องวันนี้ตอนนี้คนที่กำลังฟังไลฟ์ของโค้ชเออยู่ก็ได้เขาได้มั่นใจเลยว่าคุณอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแฟนฉันโคตรดีเออนะคุณอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคุณลองมองมุมแต่ละมุมของห้องก็ได้ครับในห้องสี่เหลี่ยมมุมไหนที่คุณมองแล้วคุณรู้สึกสบายตาที่สุดคุณลองไปอยู่ตรงมุมนั้นสิทำไมคุณถึงรู้สึกสบายตาทำไมอยู่มุมนั้นคุณถึงรู้สึกสบายอาจจะเป็นมุมที่ติดกับประตูก็ได้อ๋อลมมันพัดเข้ามันก็เลยรู้สึกสบายกับอีกมุมนึงซึ่งอาจจะเป็นมุมที่คุณวางตู้เสื้อผ้าเฮ้ยรู้สึกอึดอัดอ่ะคุณลองมองดูสิความรู้สึกมันก็แตกต่างกันแล้วครับก็เหมือนกับด้านได้ไออดอ่ะถ้าคุณด้านคุณก็อยู่ในมุมที่มันสว่างเฮ้ยถ้าวันนี้ฉันด้านฉันจะเจอแต่แสงสว่างแต่ถ้าวันนี้ฉันไปอยู่ในมุมที่มันอับเฮ้ยมันก็เหมือนความอายที่คุณไปหลบอยู่มุมอ่ะเหมือนสติ๊กเกอร์ในลายสติ๊กเกอร์นึงอ่ะที่แบบเฮ้ยแม่งไปหลบนั่งอยู่ในมุมอ่ะความรู้สึกมันหดหู่ไงชีวิตมันก็ถดถอยแค่นั้นเองจริงหรือเปล่าครับชีวิตมันก็ถดถอยดังนั้นวันนี้ถึงบอกเลยว่าหลายๆคนครับคุณต้องให้พลังกับตัวเองด้วยให้ความเชื่อกับตัวเองให้มากให้ความเชื่อกับตัวเองให้มากเมื่อกี้ก่อนโค้ชเอขึ้นไลฟ์โค้ชเอก็ไปหยิบหนังสือเล่มนึงนะครับของโทนี่โรบินแต่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเจาะลึกเข้าไปแต่คำหนึ่งที่เขาบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนคุณต้องมีเรื่องของความเชื่อเดี๋ยวไว้จะเอามาแบ่งปันครับความเชื่อ7ความเชื่อของโทนี่โรบินใครรู้จักบ้างโทนี่โรบินคือใครนะครับนักพูด NLP นะจริงๆจะบอกเหมือนประมาณเป็นผู้ก่อตั้ง NLP เลยแหละเป็นคู่ผู้คิดค้นเกี่ยวกับศาสตร์ NLP เลยนะครับเขาเนี่ยเขาสามารถสอนคนเขาสามารถสร้างรายได้1ล้านบาทภายในระยะเวลา1วันหรือจริงๆอ่ะ1วันน่ะเขาสามารถทำได้เลยเพราะมีคนเรียนกับเขาเยอะแยะมากมายหลายๆคนรู้จักครับหลายๆคนรู้จักเขาคือนักพูดเขาคือนักเล่าเรื่องที่เก่งระดับโลกนั่นคือระดับโลกครับเขาก็จะเอามาเปิดเผยเขียนเป็นหนังสือออกมาเหมือนกันครับวันนี้ถ้าคุณมีความเชื่อคุณเชื่อว่าตัวคุณทำได้สนิทกันค่ะแหมครูกระแตถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณทำได้ครับคุณจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอุปสรรคทุกคนมีหมดโค้ชเอถามว่าโค้ชเอมีอุปสรรคไหมมีครับมีอุปสรรคตลอดเวลาไม่ใช่ไม่มีแต่ถามว่าวันนี้คุณมองอุปสรรคเป็นขนาดไหนคุณมองใหญ่หรือคุณมองแค่เล็กนิดเดียวคุณมองมันใหญ่หรือคุณมองแค่เล็กนิดเดียวแต่ถ้าคุณมองว่าเล็กนะคุณจะแบบปัดมันทิ้งอ่ะเหมือนเป็นก้อนหินที่คุณจะเคลื่อนมันทิ้งได้ทันทีแต่ถ้าวันนี้คุณมองว่ามันใหญ่โตมโหฬารโอ้โหแก้ไงก็แก้ไม่หายครับบางคนเรื่องมีแค่นี้เองเรื่องมีแค่นี้เองแต่คุณไปรู้สึกให้มันขนาดเนี้ยรู้สึกให้มันใหญ่พอรู้สึกให้มันใหญ่มันก็ไม่อยากแก้แล้วครับแต่ถ้าคุณรู้สึกมันอยู่แค่นี้ยังไงคุณก็อยากแก้ยังไงคุณก็อยากแก้ครับเห็นไหมเห็นไหมสิ่งที่หลายๆคนเป็นเหมือนกันครับทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตมีรูปแบบต่างๆในชีวิตเหมือนกันแล้วทำไมวันนี้โค้ชเอถึงเอาคำว่าด้านได้อายอดมาให้กับทุกๆคนได้มองให้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นเพราะตอนนี้โค้ชเอก็มองอยู่เหมือนกันว่าหลายๆคนนะบนโลกใบนี้เลยนะบนโลกใบนี้เลยคุณก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่ในใจสวัสดีคุณตุ๊กตาด้วยครับนะคุณก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่ในใจคุณยังมีเขาเรียกว่ายังมีความอายอยู่ยังไม่ได้ปลดล็อกความเป็นตัวเองยังไม่ได้ปลดปล่อยชีวิตที่เป็นตัวเองเพลงคุณลองเปิดเพลงนี่แล้วลุกมาเต้นคุณลองเปิดเพลงลุกขึ้นมาเต้นยังไม่ต้องออกกล้องก็ได้ครับเอาแค่ในบ้านของคุณพอเอาแค่ในห้องของคุณพอถ้าคนเดียวคุณสามารถทำได้ลองทำดูถ้าคนเดียวคุณสามารถทำได้ลองทำดูโค้ชเอประจำครับเอาพูดภาษาเอาแบบง่ายๆเลยนะอันถ้าพูดออกไปทุกคนหัวเราะแน่เลยเคยไหมแก้ผ้าหมดเลยแล้วเปิดเพลงเต้นอยู่ในห้องตัวเองเคยหรือเปล่าเคยไหมมีใครเคยมั่งหรือว่าคุณอายตัวเองบางคนอายตัวเองยังไม่กล้าเฮ้ยอยู่ในห้องคนเดียวคุณยังอายอีกเหรอถามคำถามแบบนี้เลยอยู่ในห้องอ่ะห้องของคุณเองอ่ะในห้องของคุณเองอ่ะใช่ป่ะอ่ะถ้าคุณมีสามีอ่ะก็แล้วไป
ช่ป่ะแต่ถ้าคุณอยู่ในห้องของคุณเองวันนี้คุณจะอายเหรอลองทำดูสิลองทำดูสิครับในห้องน้ำก็ได้บางคนอาบน้ำเข้าห้องน้ำเอาพูดตรงเลยนะหลายๆคนเขาจะเลยมั่นใจเลยว่าเป็นบางคนเข้าห้องน้ำไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5นาทีคือเข้าไปทำอะไรเข้าไปอาบน้ำถูสบู่ล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็ออกมาทำไมคุณไม่ลองเข้าไปในห้องน้ำและไปยืนร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำและไปละล้าแล้วมีความสุขอยู่ในห้องน้ำล่ะคุณจะได้เห็นมุมของคุณอีกมุมนึงคุณจะได้เห็นมุมอีกมุมนึงของคุณว่าเฮ้ยฉันกล้าทำแบบนี้ด้วยเหรอคือคนเราอ่ะบางทีอ่ะส่วนตัวคนเดียวอ่ะมันยังไม่กล้าทำเลยถูกป่ะอยู่คนเดียวไม่ทำค่ะทำไมไม่ทำอ่ะทำไมถึงไม่ทำอ่ะคุณรู้ไหมการที่คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณทำมันได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกจากตัวเองนะมันได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกจากตัวเองในทันทีเลยเมื่อทำแล้วจะรู้สึกดีมากๆมือขวาโค้ชเอมาแล้วโค้ชแสงเดือนแม่ทัพแม่ทีมใหญ่แห่งภาคอีสานลองทำดูครับเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่โค้ชเอบอกโค้ชเอเคยทำมาแล้วและมันสามารถทำให้โค้ชเอได้ปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างความอายที่มันเคยมีอยู่สมัยเด็กๆนะเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายมากไปไหนคือเอาง่ายๆรู้ว่าตัวเองหล่อรู้ว่าตัวเองหล่อไปไหนมาไหนมีแต่ผู้หญิงมองมีแต่ผู้หญิงจีบด้วยซ้ำคุณกี้บอกอยากจะนะไปไหนมาไหนมีแต่คนมองมีแต่คนจีบด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เราอายเราก็ไม่กล้าจีบเพราะบางทีเราชอบผู้หญิงคนนึงก็ไม่กล้าจีบเขาเฮ้ยรู้ว่าตัวเองหล่อรู้ว่ามีคนชอบแต่ไม่กล้าจีบผู้หญิงเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนมีโมเมนต์แบบนี้หมดแล้วครับแล้ววันนี้เอ้ยจะปลดล็อกยังไงอ่ะก็ต้องใช่ไหมหัวดอกพิกุลจะร่วงอ่ะก็ให้มันร่วงไปเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะสักหนึ่งคำพอคุณได้พูดหนึ่งคำเหมือนผู้ชายจีบผู้หญิงอ่ะโค้ชเอ้บอกอย่างนี้เหมือนผู้ชายจีบผู้หญิงเลยอ่ะโค้ชเอ้แต่ก่อนไม่กล้าพูดนะไม่กล้าพูดไม่กล้าจีบผู้หญิงแต่พอบอกตัวเองเฮ้ยมึงต้องพูดสักคำนึงสิอย่างน้อยทักทายเขาก็ยังดีคุณเชื่อไหมพอทักทายเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาตอบสนองเรากลับมาอ้าวพอตอบสนองเรากลับมามันคุยกันต่อหรือเปล่าล่ะพอมันคุยกันต่อมันก็กลายเป็นจีบกันกลายเป็นคบหากันแล้วก็ถูกไหมฮะมันก็กลายเป็นแฟนกันเห็นไหมถ้าวันนี้คุณไม่น่าด้านถ้าโค้ชเอ็มไม่น่าด้านที่จะพูดออกไปก่อนมันจะสำเร็จไหมอันเนี้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับเรื่องของผู้หญิงเรื่องของผู้หญิงเลยครูแต่บอกอายพอจริงค่ะอายค่ะแฮวกินนะน้องธมนพัฒน์บอกแฮวกินเลยเห็นป่ะถ้าคุณอายมันก็เรียบร้อยครับเอาง่ายๆแฟนของคุณไปถามแฟนของคุณก็ได้เฮ้ยเธอตอนที่จีบฉันเธออายไหมถ้าอายป่านนี้เขาก็ไม่มีคุณเป็นภรรยาหรอกครับป่านนี้เขาก็คงไม่ได้คุณหรอกถูกป่ะจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงเหมือนกันอาตรงกันข้ามเฮ้ยฉันชอบผู้ชายคนนึงฉันชอบรุ่นพี่มีโมเมนต์แบบนี้อยู่แล้วหลายๆคนผู้หญิงหลายๆคนมีโมเมนต์ชอบรุ่นพี่เจอรุ่นพี่มาน่ารักอุ้ยแต่จะพูดสักคำก็ไม่กล้าวันวาเลนไทน์เขาติดสติ๊กเกอร์เอ็มโรงเรียนเลยวิ่งไปหารุ่นพี่ถึงหน้าห้องไปถึงเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถือสติ๊กเกอร์อยู่ในมือแล้วหันหลังกลับครับเดินกลับห้องตัวเองมีไหมมีใครเป็นแบบนี้ไหมโค้ชเอว่ามีนะโค้ชเอว่ามีครับหลายๆคนมีวินาทีนั้นต้องนานครับหลายๆคนมีครับถึงบอกว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจก็เหมือนกันคุณมองดูให้ดีๆเท่านี้การที่คุณจะทำธุรกิจแต่คุณยังอายกับการทำธุรกิจเฮ้ยมานั่งคิดเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะมองยังไงวะย้อนยุคใช่ไหมเพื่อนจะมองยังไงวะเฮ้ยเพื่อนจะว่าอะไรวะเฮ้ยเพื่อนจะสนใจเราไหมเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเลิกคบเดี๋ยวเพื่อนเลิกคบโอ้โหหลายคนเป็นเยอะใช่ป่ะครูกระแตบอกที่เป็นนี่คือเป็นใช่ไหมชอบรุ่นพี่แต่ก็ไม่กล้าทักทายรุ่นพี่เห็นไหมโค้ชเอ๊ะเจาะลึกย้อนอดีตแต่ให้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นยุครุ่น8สติ๊กเกอร์หัวใจเลยนะรุ่นนั้นนะครับรุ่นนั้นหลายๆคนเป็นเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันหมดโค้ชเอ็กก็เป็นโอ้โหชอบผู้หญิงอยู่คนนึงชอบมากสวยน่ารักแต่จะเอ่ยปากก็ไม่กล้าเอ่ย
เอางี้ดีกว่าขนาดสมัยเขาเรียกว่าสมัยปวสรุ่นพี่อ่ะเล่าให้ฟังอ่ะเล่าอดีตเล่นๆสนุกๆครับคืนนี้อยากจะมาสนุกสบายๆรุ่นพี่น่ารักที่สุดในคณะครูพิงกี้บอกผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยรุ่นพี่น่ารักที่สุดในคณะและเป็นพี่รหัสโค้ชเอด้วยแล้วคุณเชื่อไหมรุ่นพี่จีบรุ่นน้องแต่ไอ้รุ่นน้องอ่ะกลับไม่กล้าคุยกับรุ่นพี่เคยเป็นขนาดนั้นด้วยทั้งที่ตัวเองหล่อที่สุดในคณะ พี่สุบอกใช่เลยค่ะอ๋อพี่สุมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยใช่ไหมครับทั้งที่ตัวเองหล่อที่สุดในคณะเราก็ยังไม่กล้าจีบเขาเลยเพราะเราอายทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรน่าอายเลยถามว่าตังในกระเป๋ามีพาเขาไปดูหนังกินข้าวได้ไหมได้แล้วก็จะอายทำไมก็เหมือนที่บอกเขาเหมือนคนทำธุรกิจนั่นแหละเฮ้ยทั้งที่คุณมีทุนน่ะทั้งที่คุณมีทุนแต่อายโคตรหลบนั่นไงใช่เลยนะคือเหมือนคนทำธุรกิจนะครับเหมือนการที่จะบอกว่าวันนี้การที่คุณจะทำธุรกิจอะวันนี้แม่มดออนไลน์เปิดโปรเจกต์ให้คุณ 1,500 บาทแต่บางคนบอกเฮ้ยไม่เอาไม่กล้าทำไม่กล้ากวนนู่นกวนนี่กวนคือคุณคิดเยอะบางคนคิดเยอะไงคิดไปเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยเอาพูดจริงๆคิดมากคิดจนไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้ต่างกับคนที่มันอายอะคนที่อายตัวเองจริงๆไม่ได้อายเลยนะไม่ได้อายคนอื่นครับแต่อายตัวเองดูให้ดีๆจีบแบบหนีบๆหลายๆคนอายตัวเองจริงๆครับไม่กล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองทั้งที่ในตัวของตัวเองอ่ะมีของดีที่แบบว่าเขาเรียกว่าเจ๋งมากอ่ะมียักษ์ตัวใหญ่ๆอยู่ในตัวของคุณเองอ่ะแต่คุณไม่ได้ดึงออกมาใช้คุณไม่ได้ดึงออกมาพิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นโอกาสมีบ่อยโอกาสมีให้กับหลายๆคนเยอะมากโอกาสมีแต่ว่าวันเนี้ยคุณบอกให้ฉันไม่กล้าฉันหน้าด้านไม่พอเพราะฉันไม่กล้าหน้าด้านกับเพื่อนไม่กล้าหน้าด้านกับครอบครัวแอนตี้ออนไลน์ไม่เอางั้นไม่ทำแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยคุณทำออนไลน์แล้วคุณจะได้เงินล้านยังไงถ้าคุณทำออนไลน์แล้วคุณจะได้เงิน10ล้านน่ะมีคนทำให้คุณเห็นอยู่แล้วแต่คุณก็ไม่เอาถูกปะถูกหรือเปล่าวันนี้ถึงบอกเลยว่าเนี่ยแคปชั่นง่ายๆเลยแคปชั่นคำว่าเดี๋ยวนะเด็กๆก็จะชอบมีสาวๆนะครับนะส่ง Messenger มาให้ใครเจอนะคือจะบอกเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณให้คุณได้มองเห็นภาพที่มันเขาเรียกว่าบางทีภาพในอดีตอ่ะมันสามารถสอนเราได้ครับภาพในอดีตสามารถสอนเราได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะมองแบบไหนมันอย่างต้นไลฟ์ที่โค้ชเอบอกเลยเนี่ยวันเนี้ยโค้ชเอจะขยี้ให้ดูว่าคำว่าด้านได้อายอดและขยี้แบบไหนและไปผูกกับธุรกิจแบบไหนพูดอย่างไรให้มันไปผูกกับธุรกิจได้คุณต้องครีเอทในสมองให้ได้นะคุณต้องครีเอทในสมองให้ได้ว่าวันเนี้ยคุณจะเล่าเรื่องจำไว้นะครับการไลฟ์สดที่ดีคือการเล่าเรื่องที่ดีคุณจะเล่าเรื่องแบบไหนให้คนเขาสนใจจะเล่าเรื่องแบบไหนให้คนเขาแวะดูคุณจะเล่าเรื่องแบบไหนให้คนเขาหัวเราะได้จะเล่าเรื่องแบบไหนให้คนเขายิ้มจะเล่าเรื่องแบบไหนให้สินค้าคุณมีราคาปากกาหนึ่งแท่งสมมติปากกาหนึ่งแท่ง10บาทบางคนสามารถเล่าเรื่องนะจนสามารถขายปากการาคา300-500บาทได้ด้วยไม่ยากมันมีวิธีการครับมันมีวิธีการบอกมันมีวิธีการทำเยอะแยะมากมายซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยแต่บางคนมองว่าเป็นเรื่องยากเพราะอายนั่นเองพี่ซ้อมกุ้ยแอ๋วสวัสดีครับเพราะคุณอายนั่นเองอายที่จะทำโค้ชเดือนปฐมาสวัสดีครับคุณอายที่จะทำคุณอายที่จะพิสูจน์ตัวเองนั่นเองครับที่โค้ชเอยกตัวอย่างเรื่องของครูแม่หนิงเนี่ยครูแม่หนิงเริ่มต้นจากศูนย์แต่ถ้าวันนี้คุณแม่หนิงบอกว่าเฮ้ยมีแค่เงิน0บาทฉันไม่กล้าทำฉันไม่กล้าพิสูจน์ตัวเองเกิดอะไรขึ้นวันนี้ครูแม่หนิงจะมี200ล้านบาทหรือเปล่าจะทำยอดขาย200ล้านบาทได้อย่างไรเนี่ยใช่และจริงๆถามเลยคำถามเนี้ยความสำเร็จต้องลงทุนเท่าไหร่อ่ะทุกคนลองตอบคำถามนี้มาความสำเร็จต้องลงทุนเท่าไหร่
ถ้าคุณหาคำตอบนี้เจอนะบอกได้เลยว่าโอ้ฟ้าสวัสดีครับอืมจริงค่ะพูดได้แพงจริงค่ะความสำเร็จคุณต้องลงทุนเท่าไหร่คำถามเนี่ยเป็นคำถามของคนสำเร็จเลยนะครับคุณลองหาคำตอบให้กับตัวคุณเองดีกว่าเออคุณลองหาคำตอบให้ตัวคุณเองเพราะคำตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันคำตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับที่โค้ชเอยกตัวอย่างครูแม่หนิงทำไมถึงยกตัวอย่างครูแม่หนิงเฮ้ยเริ่มต้นจากเงิน0บาทแต่ถ้าครูแม่หนิงเนี่ยขี้อายขี้อายเลยนะเอาภาษาบ้านๆเลยขี้อายหน้าไม่ด้านไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดไม่กล้าออกมาไลฟ์สดไม่กล้านำเสนอไม่กล้าคิดโปรเจกต์ไม่กล้าทำอะไรและวันนี้จะสามารถสร้างบริษัทแม่มดออนไลน์ที่ดังไกลไปกว่า40ประเทศทั่วโลกได้ยังไงทำไมและจะสามารถสร้างแบรนด์สินค้าที่แบบมีมาตรฐานระดับสากลสินค้าคุณภาพที่ใครทานก็เห็นผลพี่ไปทุนสวัสดีครับคุณนัชพรโหยินดีต้อนรับจ้าสวัสดีค่ะพี่โค้ชเออะไปต่อนะสิ่งที่ให้ได้มองเห็นเนี่ยใช่ทำสุดชีวิตเลยครับวันนี้ความสำเร็จมันอยู่ที่การลงทุนครับคุณจะลงทุนแบบไหนบางคนลงทุนด้วยเงินถูกป่ะบางคนลงทุนด้วยเงินครับแต่สิ่งนึงที่บางคนมองไม่เห็นนั่นคือการลงทุนด้วยแรงครับลงทุนด้วยแรงคุณลงทุนด้วยแรงแบบไหนอะวันนี้ถ้าคุณไม่มีทุนแต่คุณมีแรงที่จะต่อสู้คุณมีแรงที่จะพุ่งไปข้างหน้าคุณมีแรงที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคุณมีดีขนาดไหนคุณเก่งขนาดไหนยินสวัสดีครับคุณณัฐพรคุณจะสามารถบอกกับตัวของคุณเองได้เลยว่าวันนี้คุณจะสำเร็จได้หรือเปล่าวันนี้คุณจะชนะได้หรือเปล่าคุณจะเป็นที่หนึ่งได้หรือเปล่าคุณจะเป็นที่หนึ่งได้หรือเปล่าเหมือนกับการบางคนที่อยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จริงหรือเปล่าในมหาลัยให้มองภาพอย่างนี้โอ้โหย้อนอดีตแล้ววันนี้ย้อนอดีตบ่อยมากเมื่อกี้ก็ย้อนอดีตเรื่องของความรักใช่ไหมเออนะครับใช่ดึงศักยภาพของเราออกมาค่ะอ่ะให้ยกตัวอย่างแบบนี้ให้มองเห็นภาพสมมติเป็นมหาลัยในมหาลัยครับแน่นอนในมหาลัยมีคนหลากหลายเหมือนในสังคมปัจจุบันเลยถามว่ามีคนรวยไหมมีคนจนไหมมีเด็กวัดเรียนมหาลัยก็มีครับถูกปะเด็กวัดบางคนตีว่าเป็นอะไรเป็นคนจนใช่ไม่เถียงครับไม่เถียงแต่เป็นคนจนที่นิสัยดีครับและคุณสังเกตไหมว่าคนเหล่านี้เวลามีกิจกรรมที่ต้องใช้เงินทุนเขาจะไม่ค่อยมีเงินที่จะเริ่มเขาเรียกว่าที่จะลงทุนด้วยแต่เขากลับใช้แรงแลกกับคนที่มีเงินทุนถูกหรือเปล่าคุณว่าใช่หรือไม่ใช่สังเกตดีๆครับสังเกตดีๆลองมองดูให้ดีๆคนมีหลากหลายรูปแบบเรียนรู้ในออนไลน์ได้ทุกเวลาค่ะแม้นั่งป้อนข้าวลูกก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เยี่ยมครับแม่มนจันทร์ทำไมโค้ชเอ้ถึงให้มองภาพเหล่านี้อยากให้คุณได้มองเห็นครับว่าถ้าวันนี้คุณด้านคุณหน้าด้านจิตใจคุณด้านไม่ใช่ด้านชาจนแบบไม่นั่นเลยนะแต่คุณด้านที่จะพิสูจน์ตัวเองคุณยกระดับชีวิตของตัวเองคุณไม่ได้อายที่อยู่ในมุมมืดของตัวเองครับเรื่องประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายของคุณเลยเป็นเรื่องที่จะทำได้อยู่แล้ววันนี้คุณอาจจะใช้แรงก็ได้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่ด้านคุณอายคุณก็จะไม่ได้ใช้แรงครับทั่วไปคนใช้แรงแลกเงินใช่คนส่วนใหญ่ใช้แรงแลกเงินครับถูกต้องเหมือนโค้ชแสงเดือนคนทำงานส่วนใหญ่เลยหลายๆคนนะครับเขาก็ไม่ได้มีเงินคนต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพเขาก็ไม่ได้มีเงินแต่เขาใช้แรงแลกเงินและหลายๆคนครับการใช้แรงแลกเงินทุกวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจทุกวันนี้เป็นเจ้าของกิจการยกตัวอย่างคนนี้เลยแล้วกันนะครับล่าสุดเลยนะประเทศกัมพูเดียหรือกัมพูชาของเรานั่นเองกัมพูชาของเรานั่นเองครับนั่นคือตัวแทนที่กัมพูชาครับตัวแทนรายใหญ่ที่ประเทศกัมพูชาครับเข้ามาทำงานในกรุงเทพโดยเริ่มต้นจากเรียกว่าเล็กมากอ่ะเป็นแค่ลูกจ้างเขาอ่ะและพัฒนาตัวเองจนเป็นเจ้าของกิจการเคียงหมู
และในปัจจุบันครับกลับไปเปิดบริษัทแม่มดออนไลน์อยู่ที่ประเทศกัมพูชาใช้เงินหลายล้านนะครับใช้เงินหลายล้านบอกแค่นี้ดีกว่าว่าใช้เงินหลายล้านเขาทำได้อย่างไรล่ะครับเขาใช้แรงแลกมาครับถามว่าเขามีความรู้อะไรไหมไม่มีครับถามว่าภาษาเขาเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งเลยครับนะวันนี้ถึงอยากให้ทุกคนได้มองเห็นครับว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่โลกเราเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันนี้ก็อยู่ที่ตัวของคุณเองบางคนบอกว่าต้องมีเงินก่อนนู่นนี่นั่นก่อนไม่จริงหรอกครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ถ้าวันนี้คุณมี 5,500 บาทบอกได้เลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับผสมกับแรงที่คุณมีใช่ความสำเร็จต้องหน้าด้านนะเด็ดเดี่ยวและลุยไปเลยครับลุยให้เต็มที่ครับยังไงก็ประสบความสำเร็จโค้ชเอกกล้าการันตีครับเพราะโค้ชเอกเป็นคนนึงที่สักกระเบือยันเรือลบนะทำมาหมดแล้วครับทำมาหมดแล้วเงินในกระเป๋าไม่มีแม้แต่บาทเดียวก็เคยกินข้าวโอ้โหอย่าให้พูดเลยมันผ่านไปแล้วให้มันเป็นอดีตไปให้มันเป็นอดีตไปเพราะทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วและให้คุณยินดีกับทุกความสำเร็จแม้ความสำเร็จนั้นจะเป็นความสำเร็จเล็กๆนะครับแม้จะเป็นความสำเร็จเล็กๆนิดเดียวคุณก็ต้องยินดีกับเขาใช่ความพร้อมไม่มีอยู่จริงเพราะถ้ารอพร้อมมันก็ไม่สำเร็จวันนี้วิธีการมันมีให้เยอะมีเยอะมากนะวิธีการอะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมองเห็นหรือเปล่าคนที่มองไม่เห็นเพราะอะไรอะเพราะคุณไม่ได้มองไงเพราะคุณไม่ได้มองคุณไม่ได้เปิดประตูออกมาก็เหมือนกับความคำว่าอายนะครับคุณไม่ได้เปิดประตูความกล้าออกมามันก็เลยจะมองไม่เห็นแต่ถ้าวันนี้คุณเปิดประตูให้มันสว่างสว่างและมองโลกให้มันกว้างขึ้นคุณจะมองเห็นจุดต่างๆที่เขารอไว้ให้กับคุณแล้วเขารอเลยนะโค้ชเอกกล้าพูดคำนี้เลยครับว่าเขารอไว้ให้กับคุณแล้วมันจะมี1 2 3 4 5เตรียมไว้ให้กับคุณเลย1ไปทำอย่างนี้นะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้สองทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะสามทำแบบนี้ไปทำแบบนี้นะเขาจะคือเขาเตรียมไว้ให้กับคุณหมดแล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองครับเรื่องชีวิตจริงๆอ่ะมันมีแค่นี้เองมันอยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำด้านหรืออายลุยหรือไม่ลุยมีอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเยอะครับบางคนเยอะคือคิดเยอะอ่ะจนมันไม่ได้มีเวลาที่จะมองอย่างอื่นไงมันไม่ได้มีเวลาที่จะมองโลกว่าเฮ้ยโลกเข้าไปถึงไหนแล้ววันนั้นอย่างวันเนี้ยคนจะถึงบอกนะว่าถ้าวันนี้คุณลุยให้เต็มที่เลยครับลุยให้เต็มที่ไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้นครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นถ้ารอให้พร้อมเพอร์เฟคเลยคงไม่ได้ทำสักทีใช่ถูกต้องครับแม่มดจัดพูดถูกเลยเท่านี้รอให้พร้อมเฮ้ยฉันต้องมีทุนก่อนนะเฮ้ยจะเข้า KPI โหอยากเข้า KPI โหห้อง KPI สอนพรีเมียมมากเลยเฮ้ยอยากเข้า KPI ฟังติดตามแม่มดออนไลน์มาตั้งนานแล้วเฮ้ยอยากเข้า KPI อยากคุณยังไม่เริ่มพาตัวเองเข้าห้องห้างเลยแล้วมันจะเข้า KPI ได้ยังไงบอกได้แค่นี้เลยเฮ้ยต้องมี 20,000 กว่าบาทก่อน 21,150 บาทโหได้โบชัวร์ด้วยนู่นนี่นั่นอุปกรณ์ครบเลยเฮ้ยต้องรอให้มี 20,000 ก่อนเหรอถึงจะเข้าได้ถูกป่ะเฮ้ยวันนี้มาเริ่มต้นเดี๋ยวมาพัฒนาความรู้ก่อนดีกว่าเริ่มต้นตัวเองก่อนแต่ถ้าใครที่มีทุนจริงๆแล้วคุณอยากก้าวกระโดดและพัฒนาตัวเองกระโดดเข้าห้อง KPI เลยได้เลยครับโค้ชเอยินดีเพราะที่นี่เราพร้อมที่จะสอนคุณพัฒนาคุณทุกอย่างจริงพร้อมที่จะสอนคุณพัฒนาคุณไม่มีที่ไหนหรอกครับที่เขาให้คุณได้มากขนาดนี้ไม่มีที่ไหนหรอกที่เขาจะเปลี่ยนแปลงคนให้ประสบความสำเร็จได้ทุกวันบอกได้กล้าพูดได้เลยนะครับว่าทำให้คนประสบความสำเร็จได้ทุกวันไม่เชื่อถามแม่มดออนไลน์ที่ปักหมุดในไลฟ์ไลน์นี้ได้เลยครับว่าถามเลยว่าแต่ละวันเขาประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ละวันเขาได้ผลลัพธ์อะไรกันบ้างแต่ละวันเขาได้ผลลัพธ์อะไรกันบ้างแต่ละวันเขาได้อะไรกันบ้างผลลัพธ์เกิดขึ้นกับหลายคนเยอะมากผลลัพธ์เกิดขึ้นกับหลายๆคนตลอดเวลาครับแต่อยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือเรามองไม่เห็นนั่นเองนะมาพัฒนาไปกับเราครับแล้วก็มาสร้างตัวของคุณเองไปกับพวกเรานะเราจะพาคุณไปประสบความสำเร็จเพราะบอกได้เลยครับในอนาคตต่อจากนี้ไปนะครับไม่นานเกินรอนะคนเอบอกเลยว่าไม่นานเกินรอครับเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทแม่มดออนไลน์ออกมาอีกเยอะแยะมากมายและบอกได้เลยว่าค่าทุกแบรนด์กล้าพูดคำนี้ครับกล้าพูดคำนี้ครับว่าค่าทุกแบรนด์เพราะปัจจุบันสินค้าของบริษัทแม่มดออนไลน์เรา
ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโรงงานยกตัวอย่างกาแฟแม่มดโกโก้แม่มดก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเลยโอ้โหเด็กกินสุขภาพแข็งแรงภูมิแพ้หายม็อกคาโน่โรยัลกินเบิร์นบิวโอ้โหพร้อมเร็วหลายๆคนผลลัพธ์เกิดขึ้นแม่มดจัดโอ้โหจะอ้วนๆมีพุงเนี่ยครับเข้ามาอยู่แม่มดออนไลน์นะกินม็อกคาโน่ไม่ถึงเดือนนึงประมาณ1เดือนนึงครับตอนนี้เป็นไงเฟิร์มและยิ่งได้ไฟเบอร์ดีท็อกซ์อีกโอ้โหคือเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเราคัดขันแต่เกตพรีเมียมทั้งหมดเอามาให้จริงๆเน้นเรื่องของคุณภาพครับหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสินค้าของแม่มดออนไลน์มีข้อดีข้อแรกที่ทุกคนมองเห็นเหมือนกันหมดเลยครับนั่นคือเรื่องของคุณภาพสินค้าถามว่าคุณภาพสินค้าดูได้จากอะไรครับดูได้จากลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำดูได้จากลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำครับและลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำโดยที่เราไม่ต้องไปง้อครับไม่ต้องไปร้องขอครับแต่ลูกค้าจะกลับมาบอกเองครับจริงค่ะมีแบบอย่างความสำเร็จในแม่มดออนไลน์ให้เห็นทุกวันจริงๆค่ะใช่พี่สุบอกพร้อมค่ะลุยครับพี่สุนะลุยเลยครับทุกคนผลลัพธ์ชัดเจนค่ะรีวิวเพียบใช่พันกว่ารีวิวจริงทั้งหมดเลยไม่เคยมีแบบไปเมคเซนนะคุณพี่ครับเดี๋ยวคุณพี่พูดประมาณนี้นะครับถ้าบอกเนี้ยเขาพูดไม่เหมือนหรอกยังไงก็ไม่เหมือนแต่นี้บอกพี่กินแล้วเป็นยังไงบ้างถามกันตรงๆเลยเขาก็พูดเองลูกค้าพูดเองครับคอนเฟิร์มจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากหลายๆคนครับนะโอเคสินค้าคุณภาพเน้นๆจริงค่ะทุกคนปักหมุดฝากร้านในไลฟ์โค้ชเอได้เลยครับนะสำหรับแม่มดออนไลน์ทุกคนปักหมุดฝากร้านเลยคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เพราะไลฟ์เนี้ยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลง YouTube ด้วยเดี๋ยวอ่านในไลฟ์ด้วยนะครับเดี๋ยวอ่านในไลฟ์ด้วยเดี๋ยวจะเอาไปลง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านในไลฟ์ด้วยว่ามีที่ไหนที่ไหนที่ไหนด้วยถ้าเขาสนใจมาเดี๋ยวส่งให้ด้วยนะครับก็ฝากตรงนี้นะคะทอดไหนโอเคพอดีอันนี้ทุกอย่างเลยเอาไปใช้เลยมีพิเศษสำหรับวันนี้ด้วยครับพิเศษสำหรับวันนี้นะปกติแล้วเรามี5เซต 1,500 บาทใช่ไหมครับอันนี้เป็นเซตที่6ครับสำหรับ FC ของแม่มดออนไลน์ทุกๆคนครับใครที่เป็น FC แม่มดออนไลน์อยู่เลยนะวันนี้เซตที่6ออกมานะครับรวมผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7รายการครับทั้งหมด7รายการครับนี่คือเซตที่6ครับ7รายการครับอะไรนะคะ7ช่องทางรวยบอกเลยว่าเป็น7ช่องทางรวยถ้าคุณอยากรู้ว่า7ช่องทางรวยแบบไหนโอ้โหถามแม่มดออนไลน์ทุกคนที่ปักหมุดได้เลยจากราคาปกติ4,899 บาทจากราคาปกติครับ4,899 บาทครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเลยนะ 3,900 บาทและยังได้สิทธิประโยชน์นะครับได้แอปพลิเคชันผู้บริหารรวมไปถึงนะครับได้รับการประกบจากเมนทอร์ครูโค้ชชั้นนำของบริษัทแม่มดออนไลน์ด้วยโหจริงๆอ่ะมันมีได้เยอะกว่านี้อีกอยากรู้รายละเอียดอยากทราบรายละเอียดนะครับทักคนที่ปักหมุดในไลฟ์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแรกเลยนะแม่มดลูกปลาครับนะเน็ตไอดอลแห่งจังหวัด101ของโคชเอ้นั่นเองนะครับรายใหญ่จังหวัด101พร้อมร่วมทีมค่ะแม่มดลูกปลาวิภาดาทักไปได้เลยครับมาสเตอร์โค้ชแสงเดือนครับมือขวาโคชเอ้ครับรายใหญ่จังหวัด101เหมือนกันนะครับภาคอีสานคุมพื้นที่ภาคอีสานทั้งภาคครับนี่คือทีมงานของโคชเอ้นะครับแล้วก็พี่สุชานันนะครับสิงห์บุรีทักมาได้เลยค่ะนะพี่สุชานันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ยังมีแม่มดจัดนะครับแม่มดจัดอยู่จังหวัดตัวอยู่นนทบุรีนะครับแต่เปิดคลินิกอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับนะก็ทักแม่มดจัดได้เหมือนกันครูกระแตจังหวัดอุดรธานีนะครับนะกินพื้นที่จังหวัดอุดรธานีทั้งหมดเลยมีใครอีกคุณนรินทร์มาพอดีเลยคุณนรินทร์ฝากร้านเลยครับนะเดี๋ยวโค้ชเอจะไปแล้วคุณลินไม่ต้องพิมพ์อะไรไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยคุณนรินทร์ฝากร้านเลย
่ะมีใครอีกครับครูฟ้านะครับนะครูฟ้าครูฟ้าอยู่ที่ไหนเอ่ยครูฟ้าครูฟ้าพิมพ์ได้มาเลยนะครับนะใครอยู่ที่ไหนพิมพ์มาบอกโค้ชเอได้เลยนะหลายๆคนครับโอ้โหสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างครูฟ้าเนี่ยยังอยู่ไหมอย่างครูฟ้าเนี่ยขายโปรเจกต์ 1,500 วันเดียวบอกงี้เลยนะขายโปรเจกต์วัน 1,500 วันเดียวได้กำไรไปเท่าไหร่นะคุณมิกกี้ 1,500 บาทขายโปรเจกต์ 1,500 วันเดียวได้กำไรส่วนตัวนะครับกำไรส่วนตัว 1,500 บาทบอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้ครับบางคนยังคำนวณแบบเฮ้ยทำอย่างไรทำอย่างไรทำแบบไหนเคล็ดลับแบบนี้ครับเข้ามาในแม่มดออนไลน์เดี๋ยวเราจะบอกกับให้กับคุณได้เราจะบอกให้กับคุณได้ว่าทำอย่างไรทำแบบไหนทำไมถึงสร้างรายได้ได้แบบง่ายๆขนาดนี่คือสิ่งคุณสามารถรับเดือนละแสนได้เลยคุณสามารถกำหนดเพดานรายได้ของคุณเองนะไม่ใช่บริษัทเป็นคนกำหนดเพดานรายได้นะคุณสามารถกำหนดเพดานรายได้ของคุณเองได้คุณสามารถกำหนดรายได้ของคุณเป็นรายวันได้พี่รัฐฝากร้านเลยพี่รัฐเข้ามาแล้วครับฝากร้านเลยครับแคนาดาฝากร้านเลยครับพี่คุณนรินทร์ประจินบุรีฉะเชิงเทราครับนะทักคุณนรินทร์ไปได้เลยครูแม่หนิงสวัสดีครับนี่ครับท่านประธานบริษัทที่โค้ชเอกพูดให้ฟังตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วนะครับให้แม่ฝากร้านด้วยไม่ใช่พอดีโค้ชเอกกำลังจะไปแล้วนะครับแม่นะเดี๋ยว4:30 น.เนาะ5:30 น.แม่มดลูกปลาขึ้นอีกเดี๋ยวให้แม่มดลูกปลาไปเตรียมตัวนี่นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกๆคนจริงๆนะว่าวันนี้อยู่ที่ตัวของคุณเองเลยคุณไม่ต้องไปมองที่ใครไม่ต้องไปสนใจใครวันนี้ถ้าสงสัยว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำอย่างไรไปดูหน้ากระจกตัวเองครับแล้วคุยกับตัวเองหน้ากระจกให้จบในวันนี้เลยนะหาข้อดีของตัวเองให้ได้มากที่สุดหาข้อดีของตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรนะจริงค่ะเรากำหนดรายได้ได้เองถูกต้องครับหลายๆคนวันนี้โอ้โหสร้างรายได้ในบริษัทแม่มดออนไลน์มากมายมหาศาลครับอย่างโค้ชเอนี่สนุกมากเลยกับเขาเรียกว่ากับการสร้างคนพัฒนาคนสร้างรายได้โอ้โหทำทุกอย่างครับในบริษัทแม่มดออนไลน์และถ้าใครอยากจะสนุกแบบเราบอกเลยนะครับผ่านไลน์นี้เลยถ้าคุณรู้ตัวเองว่าคุณเจ๋งพอถ้าคุณรู้ตัวเองว่าคุณเก่งพอถ้าคุณรู้ตัวเองว่าคุณมีความสามารถมากพอและคุณอยากจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนครับแม่มดออนไลน์เราสามารถนำพาให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้แบบอิสระของคุณเองเลยได้แบบอิสระของคุณเองเลยครับแคนาดาต่างประเทศและทั่วโลกทักซีโอพี่รัฐด่วนๆค่ะนะครับวันนี้ท่านประธานขยี้รายได้ใช่รับเงินแสนแบบง่ายๆด้วยโปรเจกต์1,500พารวยว้าวมากๆค่ะเคล็ดลับแบบนี้ครับเรามีบอกอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์อยู่แล้วเรามีบอกอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์อยู่แล้วนะอ่ะโอเคแค่นี้นะครับสำหรับรายนี้เดี๋ยวไปเจอกับแม่มดลูกปลานะครับวิภาดานะน้องวิภาดาเดี๋ยวขอดูนามสกุลอีกทีนึงน้องวิภาดาภาวารีภาวารีครับนะน้องพิวาราภาวารีนะไปติดตามเฟซน้องเขาได้ครับเก่งมากผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาขายได้ทุกวันขายได้ทุกวันแล้วตอนนี้ทีมงานกำลังถาถมเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคแล้ววันนี้แค่นี้นะครับได้เดี๋ยวเจอกับโค้ชเอใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปไลฟ์กลางวันมั่งแหละจะได้หล่อกว่านี้พอรู้ตัวเองครับว่าเป็นคนรูปหล่อ ไปแล้วครับ